ย PBS ร่วมกับมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเสนอแมวเหมียวตกเดซี่บ้านนี้มีเราสองคนจะเหมียวแสนสนจะมาก่อนโต๊ะโตตัวใหญ่บ้านน้อยชอบจนพายจะพบเจอสิ่งใดเราไม่เคยกลัวคิดบ้านนี้นักวิทย์ไม่ใช่ใครง่ายๆเรื่องนั้นเรื่องนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรจะให้เข้าใจก็ต้องลองทำดูเข้ามาสนุกกับบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยกันนะครับคุณบ้านพาพวกเรามาถึงไหนแล้วเนี่ยสวยเหมือนกันนะดูจากแผนที่บนเรดาร์เราน่าจะอยู่แถวตะวันออกกลางใกล้ๆกับประเทศอิสราเอลน่ะกุ๊ยมาทำไมน่ะแถวนี้เห็นแต่ฝั่งน้ำกับภูเขาไม่เห็นจะมีอะไรน่าสนใจเลยคุณบ้านเขาเลือกหยุดตามแผนการสำรวจแสดงว่าแถวนี้ต้องมีอะไรน่าสนใจแน่เลยสังเกตกันหรือเปล่าว่ากลิ่นเกลือลอยมากับลมเค็มปี่เลยล่ะก็จริงนะกลิ่นเกลือเข้มข้นกว่าน้ำทะเลไหนๆที่เคยไปเลยนะเนี่ยได้กลิ่นนี้แล้วนึกถึงเนื้อปลานุ่มๆเจ้าแมวตะกละพูดเรื่องนี้ท้องเลยร้องจ๊อกๆเลยเจ้ามังกรปากไม่ดีว่าฉันละนี่แน่นี่แน่อ้าวเจ้าแมวจอมหาเรื่องเมียวถือว่าตัวใหญ่เหรออ้ายช่วยเหมียวด้วยแย่แล้วต้องรีบลงไปช่วยคุณเหมียวแล้วล่ะเดี๋ยวก่อนแกนสังเกตดีๆสิคุณเหมียวแทบจะไม่จมลงไปเลยนะช่วยด้วยช่วยด้วยจริงด้วยสิดูท่าที่นี่จะเป็นเดซีสินะปล่อยให้ตกน้ำสักพักค่อยไปช่วยแกล้งเสียให้เข็ดคุณเหมียวเลิกดิ้นก่อนจ้าลองทำตัวนิ่งๆดูจะได้ไม่จมนะอ่ะจริงด้วยแกนแต่รีบมาช่วยฉันทีเหมียวไม่ชอบน้ำจ้าไปเดี๋ยวนี้เลยเอาล่ะกลับขึ้นฝั่งกันจ้าขอบคุณแก้วกับแก่นมากเลยว่าแต่ทำไมเราไม่จมในน้ำทะเลที่นี่ล่ะก็เพราะมีเกลือละลายอยู่เยอะแยะเลยนะสิละลายจนมีความเข้มข้นสูงมากๆเลยล่ะไปจ้ะไปทำความสะอาดตัวที่บ้านก่อนเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังแบบละเอียดเลยสวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับน้องๆจากโรงเรียนบ้านฟ้าโอ้โหเสียงดังฟังชัดขนาดนี้นี่ถ้าทางน้องๆทุกคนจะพร้อมกับการทดลองวิทยาศาสตร์กันในรายการบ้านรักวิทยาศาสตร์น้อยเย้ก่อนที่เราจะมาทำการทดลองกันนะครับวันนี้พี่บอลมีของอย่างนึงมาให้น้องๆได้ดูกันด้วยเป็นอะไรฮะให้น้องๆช่วยกันดูดีกว่านะครับโฟมแข็งจังเลยอ่ะมีน้ำตาลด้วยพี่บอลมีนี่เลยครับตัวช่วยของเราในวันนี้นั่นก็คือนี่ฮะเป็นแว่นขยายนั่นเองนะครับน้องๆเคยเห็นไหมครับแว่นขยายเออเราใช้แว่นขยายไปทำอะไรครับดูหนูครับลองส่องดูว่าจะก้อนสี่เหลี่ยมเนี้ยมันมีอะไรอยู่บ้างเป็นยังไงครับเห็นอะไรบ้างครับเป็นสี่เหลี่ยมทุกคนลองตอบพี่บอลสิครับว่าก้อนที่เราถืออยู่เนี่ยคืออะไรครับรู้ไหมครับคืออะไรน้ำตาลนายให้ตอบเป็นน้ำตาลยกมือขึ้นแหมทุกคนเลยถูกต้องครับมันคือน้ำตาลก้อนนั่นเองนะฮะแล้วน้องๆเคยเห็นน้ำตาลที่ไหนบ้างครับที่บ้านแล้วน้ำตาลเขาไว้ใช้ทำอะไรครับปรุงกับข้าวปรุงกับข้าวหรือกาแฟปรุงกาแฟได้หรือเปล่าได้ได้เหมือนกันนะฮะแล้วน้ำตาลเนี่ยมีรสชาติเป็นยังไงครับน้องหวานหวานนั่นเองนะครับน้องๆครับแล้วถ้าพี่บอลอยากจะให้เจ้าน้ำตาลก้อนอันนี้มันละลายครับจะต้องทำยังไงดีฮะใส่น้ำเพราะฉะนั้นวันนี้ครับพี่บอลก็เลยมีน้ำมาให้น้องๆดูทั้งสองแบบด้วยกันนะครับน้ำไหมครับเป็นน้ำเปล่านั่นเองครับอย่างที่สองคืออะไรครับน้ำถูกต้อง
น้ำตาลจะละลายในน้ำอย่างที่น้องๆคิดหรือเปล่าก็ต้องมาทดลองกันค่ะพี่บอลมีน้ำเปล่าและยังมีน้ำมันพืชมาให้น้องๆได้เปรียบเทียบกันด้วยถ้าเราใส่เข้าไปในน้ำเปล่าหรือว่าใส่เข้าไปในน้ำมันเนี่ยแบบไหนละลายง่ายกว่ากันน้ำเปล่าทำไมใส่น้ำเปล่าแล้วละลายง่ายกว่าครับน้องๆอยากรู้ไหมครับอยากรู้ถ้าอยากรู้ต้องลองทำดูน้องลองสังเกตดูนะครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับน้องๆเห็นอะไรในแก้วบ้างครับน้ำตาลเล็กๆลอยขึ้นทุกคนลองดูที่น้ำมันบ้างนะครับพอเราใส่น้ำตาลลงไปแล้วเกิดอะไรขึ้นครับมีอะไรในแก้วไหมครับฟองเล็กๆค่ะเมื่อทิ้งน้ำตาลก้อนไว้สักครู่ลองสังเกตสิคะว่าน้ำตาลก้อนในแก้วไหนจะละลายได้เร็วกว่าน้องๆลองดูสิครับว่าในแก้วน้ำเปล่าของเราเนี่ยมีอะไรบ้างครับที่เคลื่อนไหวน้ำตาลละลายขึ้นน้ำตาลละลายขึ้นมีอะไรอีกไหมครับนอกจากน้ำตาลแล้วฟองอ๋อเป็นฟองอะไรครับฟองอากาศฟองอากาศน้องๆครับถ้าพี่บอลอยากจะให้เจ้าน้ำตาลก้อนในแก้วน้ำมันเนี่ยละลายได้เท่ากับในแก้วน้ำเปล่าจะทำยังไงดีครับคนเพราะฉะนั้นวันนี้พี่บอลก็เลยมีนี่ครับช้อนอุปกรณ์ในการคนนะฮะเดี๋ยวเราให้น้องๆลองคนดูโอ้โหน้องๆช่วยกันคนเท่าไหร่เจ้าน้ำตาลก้อนในแก้วน้ำมันนี้ก็ไม่ยอมละลายสักทีค่ะน้องๆครับไหนบอกพี่บอลหน่อยสิครับว่าน้ำตาลเนี่ยละลายในน้ำเปล่าหรือน้ำมันได้เร็วกว่ากันครับน้ำเปล่าน้ำเปล่าใช่แล้วครับเดี๋ยวการทดลองต่อไปนะครับพี่บอลจะทำให้น้องๆเนี่ยได้เห็นว่าน้ำตาลก้อนเนี่ยละลายได้ยังไงได้ชัดเจนขึ้นนั่นเองนะครับในขั้นตอนนี้ให้น้องๆหยดสีผสมอาหารลงไปบนน้ำตาลก้อนจะเลือกใช้สีอะไรก็ได้ตามใจชอบเลยค่ะแต่ก็ต้องหยดให้พอดีนะคะเพราะถ้าหยดสีมากเกินไปน้ำตาลก้อนจะละลายไปซะก่อนค่ะแล้วน้องคิดว่าถ้าเราเอาเจ้าน้ำตาลก้อนที่ผสมสีเนี่ยไปลงในน้ำเราจะเห็นน้ำตาลชัดไหมครับว่าละลายแบบไหนชัดเพราะฉะนั้นเราต้องมาดูนะครับว่าเราจะเห็นชัดหรือเปล่าน้องๆช่วยดูหน่อยนะครับว่าพอเราเทน้ำไปแล้วเนี่ยน้ำตาลก้อนนี้จะเป็นยังไงบ้างนะครับสีมันเป็นสีค่ะยังไงต่อฮะสีมันออกจากน้ำตอนนี้ก้อนน้ำตาลเป็นยังไงบ้างฮะมีลักษณะยังไงครับมันละลายแล้วอะค่ะละลายตรงนี้ครับละลายตรงนี้อุ้ยน้ำสีเขียวเริ่มใหญ่ปุ๋งใหญ่แล้วมันยุบลงแล้วค่ะเดี๋ยวตอนนี้นะครับเรามาลองทำวิธีอีกวิธีดีกว่าครับในการที่เราใส่น้ำลงไปในจานก่อนนะครับแล้วให้น้องๆเนี่ยเอาน้ำตาลก้อนที่ผสมสีลงไปในน้ำลองสังเกตดูด้วยนะครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นครับมันมีสีออกมาเหรอคะดูสิครับว่าน้ำตาลก้อนมีรูปทรงที่เปลี่ยนไปหรือเปล่าเริ่มเปลี่ยนไหมครับเริ่มจากก้อนสีเหลี่ยมตอนนี้เป็นยังไงอ่ะตรงนี้มันยุบแล้วอะค่ะบางทีเราดูตาเปล่าอาจจะยังไม่เห็นใช่ไหมครับพี่บอลก็เลยมีนี่ฮะแว่นขยายครับช่วยให้น้องๆได้เห็นชัดมากขึ้นไปอีกครับข้างในน้ำมันมีลักษณะเป็นยังไงบ้างครับตอนนี้มันเป็นลายๆเดี๋ยวเราลองมาดูกันดีกว่าครับว่าถ้าเราเอาจ้าน้ำตาลทั้งสองสีมารวมกันแล้วจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับปกติแล้วการละลายน้ำตาลในน้ำไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่านะครับเพราะอนุภาคของน้ำตาลมีขนาดเล็กมากในการทดลองนี้จึงหยดสีลงไปสีกับน้ำตาลจะกระจายไปในน้ำคล้ายๆกันและเมื่อปล่อยทิ้งไว้สีจะแพร่กระจายออกไปผสมกันเกิดเป็นสีใหม่ขึ้นครับลักษณะของน้ำตาลก้อนเมื่อส่องกล้องดูชัดๆจะเห็นลักษณะเป็นผลึกน้ำตาลเล็กๆจับตัวติดกันโดยมีช่องว่างเล็กๆแทรกอยู่ช่องว่างเหล่านี้จึงมีอากาศอยู่เมื่อระวางน้ำตาลในน้ำน้ำจะแทรกเข้าไปแทนที่อากาศในช่องว่างนั้นเมื่อน้ำตาลก้อนดูดน้ำเข้ามาจนเต็มจะทำให้ผลึกน้ำตาลแยกจากกันและละลายน้ำในที่สุดครับน้องๆเห็นไหมคะว่ารอบๆก้อนน้ำตาลจะมีสีเข้มมากที่สุดแสดงให้เห็นว่าสีที่เข้มมากจะมีความเข้มข้นของน้ำตาลสูงกว่าส่วนที่มีสีจางก็จะมีความเข้มข้นของน้ำตาลน้อยกว่าค่ะอย่างในทะเลเดดซีหรือทะเลทรายที่ตั้งอยู่ระหว่างประเทศอิสราเอลและจอร์แดนนั้นมีเกลือละลายอยู่มากจึงมีความเข้มข้นของเกลือสูงความหนาแน่นของน้ำทะเลจึงสูงแตกต่างจากมนุษย์เราที่มีความหนาแน่นต่ำกว่าเราจึงสามารถลอยตัวอยู่ในทะเลเดดซีได้นั่นเองค่ะและถ้าน้องๆได้ทดลองวิทยาศาสตร์ด้วยตัวเองก็ส่งภาพหรือคลิปวิดีโอมาตามที่อยู่นี้นะคะรายการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยมีของรางวัลมอบให้ด้วยค่ะเราจะกลับมาทดลองสนุกสนุกกันในบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยหลังนี้กันใหม่ในครั้งต่อไปน้องๆถ้าอยากรู้ต้องลองทำดูวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับบ๊ายบาย